สวัสดียามเช้าครับ6 โมงเช้าก็ถึงช้างกันแล้วครับด้วยความเป็นห่วงครับทั้งปากท้องช้างแล้วก็อาการของพ่อพลายครับวันนี้อากาศสดชื่นนะครับท้องฟ้าแจ่มใสครับแสงอาทิตย์ส่งลงมายามเช้าบางๆครับดูแล้วสดชื่นสบายตาครับแกออกมาจากหลักก็รีบเอาสับปะรดไม้กินก่อนครับเพราะว่าหญ้าที่ผูกไว้ผมจำกัดครับไม่ให้อิ่มเต็มที่เท่าไหร่ครับประคองไม่ให้อ้วนเต็มที่ครับอย่างที่ได้บอกไปครับกลัวจะตกมันช่วงระหว่างรักษาครับนะครับต้องคุมอาหารครับพ่อพลายครับตาข้างซ้ายนะครับจะขึ้นฝ้าขาวหมดทั้งตาดำเลยครับดูแล้วใจหายนะครับมันจะเป็นเริ่มจากเป็นแผลแล้วก็ทำให้เป็นหนองลักษณะนั้นนะครับแต่ก็ต้องหยอดยาแล้วก็ทั้งกินทั้งหยอดนะครับค่อยๆสลายไปครับก็ช่วงนี้ช้างก็จะใช้สายตาขวามากที่สุดครับข้างซ้ายไม่พยายามใช้ครับแล้วก็ทำให้พางตานะครับพลาดนะครับเดินเข้าไปก็จะหันข้างขวามาหมุนตามครับดูครับตาวันนี้ก็ลืมได้บ้างแล้วครับดูเห็นไหมครับหมุนตามผมนะครับเพราะว่ามองไม่ชัดครับมองไม่ชัดเจ็บด้วยครับเดี๋ยวผมพยายามจะเดินนะครับเอาลูกเอาไม่มันหันมาให้ครับเพราะว่ามองพร่าๆมองไม่ค่อยเห็นครับแล้วก็เจ็บด้วยครับคว้าไปกุมคว้าไปกุมดูครับจะหมุนคว้ามาเอ็มพยายามจะให้ทุกคนเห็นครับแต่ว่าพ่อพลายก็หมุนตามครับข้างขวาปกติครับอาการครับเนี่ยครับต้องศึกษาช้างนะครับข้างขวาก็มีน้ำตาครับเพราะว่าตรงตาดำเนี่ยถ้าดูดีๆก็คือจะมีรอยเป็นแผลอยู่นิดนึงครับนะครับทำให้ระเคืองตาแล้วทำให้มีน้ำตาครับแต่ก็ใสปกติครับไม่ปกติก็คือมีน้ำตาค่อนข้างจะเยอะกว่าช้างเชือกอื่นนะครับตั้งแต่แรกตั้งแต่ทำงานครับก็มีน้ำตาไหลเยอะผมก็พยายามล้างทุกวันครับเดี๋ยวผมพยายามจะให้ดูข้างซ้ายกันนะครับเอ้าหลอดใต้คางครับเอ้าลูกเอ้าเออเอ้า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 ลูกเอ้าเออเอ้า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 พลายมาเมื่อเอ็มจะดีตาครับไม่ค่อยลืมตาไม่เห็นเท่าไหร่ครับต้องหามุมดีๆครับอ
จะหลีตาตลอดเลยครับเพราะว่าเจ็บครับเดี๋ยวเข้าโรงแล้วไปกินยาแก้เซฟไปยอดตาหลังตากันหลังเอ้าครับเช้านี้กับพลายประเสริฐครับที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่ครับสวัสดีครับ